IOC แถลงถึงการตรวจสภาพเพศ2นักมวยหญิงผิดหลักการและไม่น่าเชื่อถือกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 20:10 น.คณะกรรมการโอลิมปิกสากลแถลงการถึงกรณี2นักมวยหญิงที่เคยถูกตรวจสภาพเพศแล้วไม่ผ่านโดยชี้ว่าการตรวจหนนั้นเป็นไปอย่างผิดหลักการและไม่น่าเชื่อถือคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ออกโรงแถลงการว่าการตรวจสภาพเพศนักมวยหญิง2คนผู้กำลังตกเป็นประเด็นสังคมเป็นสิ่งที่ผิดหลักการอันเหมาะสมและขาดความน่าเชื่อถือการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นหญิงโอลิมปิกเกม2024มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นเมื่ออิมานคาลิฟจากแอลจีเรียและหลินอี้ถิงจากไต้หวันได้ลงแข่งขันด้วยแม้ทั้งคู่จะถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพในการแข่งขันครั้งนั้นองค์กรผู้จัดแข่งขันอย่างสมาคมมวยนานาชาติ IBAให้เหตุผลว่าผลตรวจพบว่าทั้งคู่มีโครโมโซมที่เป็นเพศชายแต่ IBA ก็ไม่ได้เผยรายละเอียดการตรวจที่ชัดเจนและ IBA ก็ถูกริบสิทธิ์จัดการแข่งขันมวยในโอลิมปิกเกมหนนี้ด้วยล่าสุด IOC แถลงการถึงเรื่องนี้ว่ากระบวนการตรวจเพศสภาพของ IBA หนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่การแข่งขันผ่านมาถึงช่วงท้ายของทัวร์นาเมนต์และนักชกได้แข่งขันไปแล้วหลายแมตช์สิ่งนี้จึงเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นโดยพลการอย่างสิ้นเชิงมาร์กอดัมโฆษกของ IOC กล่าวว่าการทดสอบเหล่านี้ไม่ใช่การทดสอบที่ถูกต้องตามหลักการการทดสอบวิธีการทดสอบและแนวคิดในการทดสอบที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ถูกต้องผิดหลักการและไม่สมควรได้รับการให้คุณค่าเกาหลีใต้กวาดทองธนูครบทั้ง5เหรียญหลังซิลบุคคลชายแบบสุดระทึกกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 20:53 น.เกาหลีใต้กวาดเหรียญทองธนูโอลิมปิกเกม2024แบบเรียบวุฒิหลังซิลบุคคลชายส่งท้ายชนิดที่ต้องลุ้นถึงลูกดอกชี้ชะตาแล้วชนะกันเพียงไม่กี่มิลลิเมตรการแข่งขันกีฬาธนูโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่4สิงหาคมประเภทบุคคลชายซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายของกีฬานี้รอบชิงชนะเลิศคิมอูจินจากเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองหลังเฉือนชนะเบรดี้เอลลิสันจากสหรัฐอเมริกาชนิดต้องใช้ลูกดอกชี้ชะตาในช่วงการแข่งขันปกติ5เซตเอลลิสันนำก่อน 2-0 แล้วถูกคิมตีเสมอจากนั้นเอลลิสันนำอีกรอบ 4-2 คิมก็ยังตีเสมออีกกระทั่งเซตสุดท้ายทั้งคู่เสมอกันทำให้สกอร์เสมอ 5-5 ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกดอกเดี่ยวแบบชูตออฟปรากฏว่าในการยิงลูกดอกชี้ชะตาทั้งคู่ก็ยิงเข้า10คะแนนเหมือนกันอีกแต่เมื่อวัดระยะแล้วคิมยิงเข้าห่างจากจุดศูนย์กลาง55มิลลิเมตรส่วนเอลลิสันห่าง60มิลลิเมตรคิมจึงชนะแบบสุดระทึกใจ 6-5 ส่วนแมตช์ชิงเหรียญทองแดงอีอูซอบหนุ่มเกาหลีใต้อีกรายคว้าเหรียญไปครองหลังเอาชนะโฟเรียนอุนรูจากเยอรมนี 6-0 ทำให้ในโอลิมปิกเกมหนนี้มีแข่งชิงเหรียญทองจากธนู5เหรียญเกาหลีใต้กวาดไปครองทั้งหมดหลังจากที่เมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020เสียเหรียญทองบุคคลชายไปให้เมเต้กาซอสจากตุรกีสดบันเทิงซูโฮวงเอ็กโซแบ่งปันทุกความรู้สึกคอนเสิร์ตเดี่ยวบันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 9:58 น.สดบันเทิงศิลปินหนุ่มคนดังจากแดนเกาหลีใต้ซูโฮวงเอ็กโซแบ่งปันทุกความรู้สึกในคอนเสิร์ตเดี่ยวในไทยครั้งแรกที่เปรียบดั่งบ้าน SUHO ซูโฮ
วงเอ็กโซเอ็กโซแบ่งปันทุกความรู้สึกกับแฟนคลับเอ็กโซแอลชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการชาวไทยใน2024 SUHO คอนเสิร์ตน้อยกว่า SUHOME มากกว่า IN Bangkok ที่พารากอนฮอนวันก่อนคอนเสิร์ตนี้สมเป็นโชว์เดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ12ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ของ SUHO เขาตั้งใจร่วมเสนอความคิดในการกำกับและคอนเซปต์การแสดงโดยรวมอีกทั้งฉากและองค์ประกอบต่างๆยังถูกเนรมิตจากโปสเตอร์คอนเสิร์ตมาไว้บนเวทีราวกับอยู่ในบ้านซึ่งมีห้องนอนห้องนั่งเล่นสวนดอกไม้ที่ช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปตามแต่ละช่วงพร้อมเสริมความอลังการด้วยสเปเชียลเอฟเฟกต์และวงดนตรีสดจัดเต็มนำเสนอดนตรีหลากหลายสีสันผ่านเพลงโซโล่ที่เขามีส่วนร่วมในการแต่งเองทุกเพลงตั้งแต่มินิอัลบั้มชุดแรกเซลฟ์พอร์เทรตมินิอัลบั้มชุดที่2เกรสูตรจนถึงผลงานล่าสุดมินิอัลบั้มชุดที่3 1-2-3และเพลงอื่นๆเปิดประตูต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ SU โฮมบ้านของ SUHO ที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงก่อนจะคว้ากีตาร์ไฟฟ้าปล่อยออร่าสุดเท่ในเพลงแนวอันเทอร์เนทีฟร็อกเมเดย์ต่อด้วยมอร์นิ่งสตาร์รวมถึงเพลงไตเติ้ลจากอัลบั้มก่อนหน้าอย่างเกรสูตรและเซลฟ์พอร์เทรตจากนั้นกล่าวทักทายผู้ชมอย่างเป็นทางการพร้อมบอกเล่าถึงเรื่องราวคอนเสิร์ตครั้งนี้และแนะนำเพลงถัดไป Zero Gravity SUHO สวมมาตรร็อกเกอร์ชวนผู้ชมไต่ระดับความสนุกโยกไปด้วยกันกับเพลงร็อกสไตล์ต่างๆจากมินิอัลบั้มใหม่ไม่ว่าจะเป็น Cheese Feed WENDY 1-2-3 MoonlightWishful Thinking และ Alright ที่เขาเซอร์ไพรส์สวมหมวกหูกระต่ายลงจากเวทีมาใกล้ชิดแฟนๆนอกจากนี้ยังส่งเสียงอันนุ่มนวลในเพลงช้า For You Now และ Let's Love ความพิเศษยังไม่หมดเขาได้นำเพลงดังระดับโลกของ EXO มาแสดงเป็นเมดเล่เรียกเสียงเชียร์และร้องตามกันกระหึ่มฮอนตลอด2ชั่วโมง30นาทีผ่าน21บทเพลงทั้ง SUHO และ EXOL ได้สารสัมพันธ์ดั่งครอบครัวที่ใช้เวลาร่วมกันแบ่งปันทุกความรู้สึกทำให้คอนเสิร์ตหลังนี้เปรียบดั่งบ้านพักพิงใจที่ไม่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็มีแต่ความทรงจำที่อบอวลด้วยความสุขอยู่เสมอ